สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอาร์ตพระสุทธิ์ตอบเรื่องลูกหลังเลิกนางเอกดังร่วมช่องสดมานานมากและไม่มีข่าวว่าจีบสาวคนไหนล่าสุดได้เจอนักแสดงหนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์บานแย้มที่ร่วมพิธีบวงสรวงละครเรื่องพิศวาสข้ามภพที่วัดราชศรัทธาธรรมและแย้มถามเรื่องความรักเพราะก่อนหน้านี้เคยพูดว่าหลังบวชพร้อมที่จะมีความรักแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่ามันไปกลับกันเลยหลังบวชพร้อมจะมีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีเลยไม่ได้บอกว่าจะต้องโสดยาวเรื่องลูกอาจจะไม่มีเพราะพี่ชายมีลูกแล้วตัวเราปีนี้40แล้วถ้าเรา60ลูกเพิ่ง20แล้วมันไม่ได้มีตอนนี้ไงกว่าเราจะต้องหาใครอีกแล้วต้องมานั่งดูกันอีกปี2ปีกว่าจะมีก็ต้องอายุ42 43แล้วเราจะดูแลเขาไหวไหมเรื่องสังคมโซเชียลเราจะตามทันเขาไหมในโลกดิจิทัลถามว่าตอนนี้มีคนคุยไหมเจ้าตัวตอบว่าก็มีแต่ไม่ได้คิดแบบว่าจะต้องสร้างครอบครัวได้ครับเรื่องแต่งงานก็อาจจะไม่มีถามว่าใครเข้ามาต้องรับได้ในเรื่องนี้ใช่ไหมเจ้าตัวตอบว่าใช่ครับถ้ารับไม่ได้ก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้เราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแต่เราต้องบอกชัดเจนว่าเราอาจจะอยู่กันเป็นแบบตายายแล้วมีหลานอยู่แล้วที่เป็นลูกของพี่ชายอยู่ด้วยถ้ามันจะมีขึ้นมาก็ไม่ได้บังคับถามว่าคนที่เข้ามาต้องเป็นยังไงเจ้าตัวตอบว่าไม่ต้องอะไรเลยครับขออย่างเดียวอย่างงอแงให้เข้าใจเราแต่จะทำแบบไม่ตอบไลน์ก็ไปเลยครับไปตามทางของคุณเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ